สวัสดีครับชัยวัฒน์แก้วบุญเหลือครับก็กรรมการบริหารสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็เป็นประธานจัดงานการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่8ครับสวัสดีครับดร.นันชุรักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับผมนิพนธ์สุขพิบาลเป็นโฆษกสมาคมชาวปากใต้แล้วก็รองเลขาธิการสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่8นะครับแล้วก็ดำเนินการจัดการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญศาสตร์เดือน10ของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งในหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะครับหลายรายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับการจัดงานฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่8ในวันนี้นะครับเราได้รับนะครับเกียรติจากทางด้านคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นประธานนะครับผู้บริหารประธานอำนวยการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเข้ามาให้การสนับสนุนนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แล้วครับแล้วก็ท่านเองก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่8ในวันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือคุณนวลพันธ์ล่ำซำเองนะครับก็ได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้กับทางด้านอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่สร้างคุณประโยชน์แล้วก็นำพามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาวปากใต้นะครับวันนี้นะครับท่านเองก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับทางด้านอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นชาวใต้เนี่ยทั้งหมด26ท่านด้วยกันนะครับวันนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่สมาคมชาวปากใต้เองก็ได้รับเกียรติจากทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันนี้ครับการแข่งฟุตบอลนะครับสมาคมชาวปากใต้ครับนะครับก็เป็น
วัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมยาวิปถัมภ์ครับเป็นการส่งเสริมนะครับกีฬานะครับให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและก็มีความรักความสามัคคีกันนะครับของนายกสมาคมชาวปากใต้ของเราคนปัจจุบันคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับได้ให้ความสำคัญการกีฬามากนะครับแล้วอนาคตเนี่ยครับจะส่งเสริมนะครับเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับกีฬาเราจะขยายให้มากขึ้นกว่าเดิมและก็ขยายเวลานะครับต่อไปอาจจะเป็น2วันหรือ3วันนะครับก็วันนี้นะครับในการจัดกีฬาการแข่งขันฟุตบอลสมาคมใต้ครั้งที่8นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมีประธานนะครับคุณชัยวัฒน์แก้วผลึกนะครับเป็นประธานจัดงานนะครับแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็มีในส่วนของผู้สนับสนุนหลายๆท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเป็นการรวมกลุ่มนะครับรวมตัวของสมาคมชมรมเครือข่ายนะครับที่อยู่พื้นที่แอเรียตรงนี้นะครับใกล้เคียงนะครับปริมณฑลต่างๆนะครับมาร่วมนะครับมาร่วมเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็มาร่วมสังสรรค์กันนะครับเพื่อความรักความสามัคคีกันวันนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับวันนี้นะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานศาสตร์เดือน10นะครับของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีแต่ผู้ชายนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสุภาพสตรีเนี่ยหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมนะครับดังนั้นอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราจะมีกีฬาหลายประเภทขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาประเภทลู่ประเภทลานนะครับเราพยายามที่จะทำตรงนี้พัฒนาขึ้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่8เนี่ยฟุตบอลแต่ฟุตบอลเนี่ยเรายังคงไว้นะครับตลอดไปนะครับครับผมถ้าพูดถึงในแง่ของเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับเองนะครับก็จัดมาต่อเนื่องปีนี้ก็เป็นครั้งที่8นะครับในโอกาสต่อๆไปในครั้งต่อๆไปนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลนะครับรวมถึง อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวภาคใต้นะครับของเราเองนะครับแล้วก็เพื่อเกียรติภูมิสร้างเกียรติภูมิแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจนะครับร่วมสำนึกรักบ้านเกิดด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญครับฝากพี่น้องนะครับชาวใต้นะครับก็สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เราเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของพี่น้องชาวใต้นะครับที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตัวนี้นะครับเราก็มีการต้อนรับนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางรวมๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเช่นนะครับเรามีเกมดีๆนะครับเช่นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับประชาชนนะครับหรือว่าพี่น้องชาวใต้นะครับฟรีนะครับตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมสืบสานประเพณีนะครับเป็นศูนย์รวมต่างๆหลายๆอย่างนะครับและพี่น้องนะครับที่มาจากใต้เนี่ยนักเรียนหรือว่าใครไม่มีที่พักนะครับสมาคมจากใต้เนี่ยให้มาพักได้นะครับที่นี่พักฟรีนะครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับนะครับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาคมจากใต้ครับผมครับสำหรับนะครับอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้ผมจะต่ออีกนะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มีถ้วยพระราชทานโดยซ้ำไปนะครับอนาคตอาจจะขอถ้วยพระราชทานในการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวใต้ครับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวทางทีมงานจะไปปรึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้งานสมาคมชาวปากใต้นะครับงานศาสตร์เดือน10เนี่ยยังไม่จบนะครับยังมีเวลาอีกประมาณสัก 4-5 วันนะฮะมาร่วมกันมาร่วมส่งตายายกันนะครับในวันที่2ตุลาคม2567นี้นะครับที่สมาคมชาวปากใต้นะครับจะมีพิธีใหญ่พิธีชิงเปรตด้วยนะครับก็มาชมกิจกรรมต่างๆที่เราจะมีให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าคนใต้หรือว่าคนภาคอื่นๆนะครับมาร่วมได้นะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับชมชิมนะครับช็อปนะครับทีเดียวในที่สมาคมจังหวัดใต้เรามีสินค้าหลากหลายด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับเกิดมาต้องทดแทนคุณแผ่นดินคนใต้ไม่ทิ้งกันเฮ้